วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้มาดูทำพะโล้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าตะไคร้กระเทียมข่าตะไคร้กระเทียมค่ะรากผักชีด้วยค่ะตำใส่กันแล้วก็ผัดก่อนด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดให้หอมๆก่อนค่ะนี่ค่ะผัดให้หอมๆจังหน่อยค่ะพี่น้องถ้วยแบบนี้ผัดให้หอมๆค่ะปั๊บเสร็จเรียบร้อยใส่เครื่องใส่เครื่องพะโล้ลงไปด้วยค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะปึ๊บใส่เกลือลงไปค่ะคนเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนให้เข้ากันเบาไฟลงนิดนึงนี่ค่ะตอนนี้เราจะคั่วให้น้ำตาลไหม้ค่ะน้ำตาลใสด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะคั่วให้น้ำตาลใสเราไหม้ให้ออกเป็นสีน้ำตาลน้ำพะโล้เราก็จะสวยเดี๋ยวครูฤทธิ์ถ่ายให้ดูนะคะเริ่มดำแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องให้น้ำตาลใหม่ก่อนใหม่แล้วค่ะใส่หมูลงไปค่ะขาหมูลงไปค่ะปึ๊บขาหมูนี่ก็เอาจี้ไฟก่อนเด้อค่ะพี่น้องจี้ไฟก่อนจี้ไฟให้หมูเซตตัวให้หอมๆก่อนค่ะให้ได้กลิ่นจี้ไฟอะค่ะพี่น้องจีกระทะคุ้มพันใช้กระทะนี่แหละจีหอมนี่ค่ะแล้วก็นำขาหมูลงไปผัดผู้ฤทธิ์ก็จะนำน้ำมาหยอดนิดนึงนี่ค่ะผัดเลยค่ะนี่ก็จะผัดขาหมูก่อนค่ะป๊อบป๊อบป๊อบนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยหอมหยอดลงไปเลยค่ะป๊อบนี่ค่ะโอเคค่ะน้ำเติมลงไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวโคมพันก็จะเปลี่ยนหม้อจะเปลี่ยนหม้อแล้วนะคะนี่ค่ะจะเปลี่ยนเป็นหม้อโลใหญ่มาดูพะโล้ขาหมูกันนะคะโลขาหมูกันค่ะเปิ้งค่ะพี่น้องเปิ้งปื๊ดปุ๊ดค่ะสุดๆเลยค่ะดูขาหมูกับไข่ค่ะไข่เป็ดหนึ่งแผงเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องต้มอีกเกี่ยวกับประมาณ30นาทีก่อนค่ะนี่ค่ะอู้ทำชำเลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะปลาโลขาหมูค่ะปุ๊ดค่ะคุมพันทำบ่อยเพราะว่าสมาชิกเรียกร้องค่ะสมาชิกบอกว่าอยากกินพะโล้ขาหมูอีกแล้วประมาณนั้นค่ะใช้ฝาปิดก่อนขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะตอนนี้กำลังตุ๋นอยู่ค่ะตุ๋นให้หมูเปื่อยแซ่บๆน้ำกันนะคะพี่น้องเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินแต่ว่าไข่วันละแพงค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณได้ฟรีหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันวันนี้ได้ทำกับข้าวเย็นหน่อยเพราะว่าติดภารกิจค่ะ
ตุนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องตุนอยู่ตุนอยู่เครื่องพะโล้วันนี้ก็จะมีข่าตำข่าตะไคร้รากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะตำแล้วก็นำไปผัดผัดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคั่วเคี่ยวใช้น้ำมันหมูผัดนะคะผัดเคี่ยวให้น้ำมันตาลทรายไหม้นิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปด้วยค่ะจะได้หอมหอมใส่ผักชีผักชีด้วยค่ะผักชีพริกไทยค่ะพริกไทยดำใส่พริกไทยดำด้วยค่ะพริกไทยดำ1ทัพพีค่ะหอมหอมค่ะพี่น้องหอมหอมแซ่บๆด้วยกันค่ะวันนี้ค่ะทำหม้อใหญ่เลยค่ะแต่ก็หมดทุกวันค่ะค่ะพี่น้องเบิ้งดูความฉ่ำเบิ้งค่ะพ่อเบิ้งพ่อรักพี่น้องเบิ้งไข่ดูไข่ดูพะโล้ดูขาหมูค่ะขาหมูเน้นๆเลยค่ะวันนี้ค่ะกุมภันก็คัดสรรขาหมูอย่างเยอะเลยค่ะนี่ค่ะขาหมูโอ้พี่น้องเบิ้งเคี่ยวให้น้ำงวดอีกสักหน่อยนึงก่อนจะได้อร่อยอร่อยพี่น้องเบิ้งพ่ออ่ามาทานด้วยกันนะคะพะโล้ขาหมูฉ่ำๆค่ะใส่ไข่เป็ดนะคะวันนี้ใส่ไข่เป็ดหอมหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะทำตอนเย็นได้กินถึงเช้าเลยค่ะหม้อใหญ่มากใส่ซีอิ๊วดำลงไปอีกค่ะซีอิ๊วดำรสเข้มข้นค่ะโอ้สวย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 เลิศ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 เลยค่ะค่ะพะโล้ปื๊ดค่ะเดี๋ยวตักไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานก่อนเริ่มเปื่อยแล้วค่ะเริ่มเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องคนค่ะพะโล้ขาหมูปื๊ดค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะไฟแรง
สอบมึงขึ้นใหญ่โอ้พามาหูโอ้พี่น้องเบิ้งพะโล้ค่ะสุดๆเลยค่ะปื๊ดพะโล้ขาหมูดูค่ะป๊าดพี่น้องเบิ้งพุ่นปื๊ดช่ำๆเลยค่ะพุ่นนะคะพะโล้ช่ำๆนะคะนี่ค่ะพะโล้ขาหมูช่ำๆอร่อยค่ะสูตรกูมพันตุลากันค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจนี่ค่ะคนน่ะพี่น้องเบิ้งปึ๊ดค่ะพี่น้องมาเบิ้งอู้มากินน้ำกันด้วยค่ะพะโล้ขาหมูขาคนน่ะสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องอร่อยเลิศเลยค่ะคนน่ะเบิ้งอู้สุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักชีหอมลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งโอ้ดูใส่ผักชีลงไปเบิ้งค่ะสวยเลิศๆเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะป๊ามาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะ FC ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพะโล้ขาหมูค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะช้ำอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะพะโล้ขาหมูฝีมือครูคำพันธ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูคำพันธ์ตุลากันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพะโล้ขาหมูให้ถ่ายให้ดูช้ำๆเลยค่ะนี่ค่ะปื๊ดค่ะพี่น้องเบิ้งสดๆเลยค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะตักสองถ้วยเลยค่ะถ้วยใหญ่เบ้อเลยค่ะนี่ค่ะพะโล้ขาหมูช้ำๆอร่อยค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ